ขึ้นไฟฟ้าต้องอาศัยการสัมผัสโดยตรงเพื่อทำให้เกิดการช็อตแต่ปืนไฟฟ้าอันนี้สามารถทำมันได้จากระยะ35ฟุตมันทำงานโดยการยิงลูกดอก2อันที่เชื่อมกับลวดที่มีประจุไฟฟ้าไปยังผู้ต้องสงสัยการช็อคทางไฟฟ้านี้ทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายขยับเขยื้อนไม่ได้ผลนี้จะคงอยู่นานประมาณ5วินาทีแต่อุปกรณ์เล็กๆนี้มีการโจมตีที่ทรงพลังจากระยะไกลได้อย่างไรการสร้างปืนไฟฟ้าเริ่มต้นจากการใส่แก๊สไนโตรเจนที่มีความดันลงในแคปซูลขนาดเล็กเพื่อทำเป็นกระสุนที่จะยิงกระแสไฟฟ้าและลูกดอกออกไปแคปซูลนั้นทำจากเหล็กสเตเลสซึ่งทนทานและไม่เป็นสนิมเมื่อเวลาผ่านพ้นไปไนโตรเจนถูกใส่เข้าไปเพราะมันเป็นแก๊สที่เสถียรสุดๆซึ่งจะไม่เสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงแม้แต่ที่อุณหภูมิแบบสุดขั้วก่อนที่แคปซูลจะถูกเติมเครื่องจักรจะใส่ฝาให้แคปซูลแต่ละอันจากนั้นเครื่องจะปั๊มแก๊สไนโตรเจนเข้าไปแล้วก็ผนึกฝาอย่างรวดเร็วด้วยเลเซอร์เพื่อกักแก๊สเอาไว้ข้างในไนโตรเจนจะถูกอัดอยู่ภายในแคปซูลด้วยความดัน 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการยิงปืนจะปลดปล่อยความดันนั่นออกไปในการยิงลูกดอกเมื่อแคปซูลถูกเติมแล้วส่วนที่เหลือของกระสุนจะถูกสร้างขึ้นภายในกลักพลาสติกที่แข็งแรงเข็มเจาะจะเข้าไปในกลักเป็นอันแรกพอไกถูกเหนี่ยวเข็มจะเจาะแคปซูลเพื่อปล่อยไนโตรเจนที่มีความดันออกมาแคปซูลที่มีแก๊สจะอยู่ภายในกลักเหนือเข็มเจาะจากนั้นกลักที่เสร็จแล้วจะถูกแขนกลจับไปใส่ไว้ภายในตลับพลาสติกเพื่อสร้างกลไกการยิงของปืนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้อะไรบางอย่างกับปืนไว้ยิงลวดทองแดงบางๆยาว25ฟุตถูกพันโดยเครื่องจักรรอบซ่อมเพื่อทำมัดทองแดงที่จะอยู่ภายในปืนเมื่อปืนถูกยิงลวดทองแดงจะถูกชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้าขณะที่มันคลายออกเพื่อปล่อยลูกดอกไปเกาะบนผิวหนังหรือเสื้อผ้าของเป้าหมายและปล่อยกระแสไฟฟ้าพวกเขาใช้ธงแดงเพราะมันเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเมื่อธงแดงถูกพันเสร็จแล้วมัดธงแดงจะขี่ซ่อมของมันไปยังอีกส่วนของโรงงานที่ซึ่งคนงานจะดึงมันออกจากซ่อมและยัดลงไปในตลับแต่ละตลับมีธงแดง2มัดแต่ละมัดสำหรับลูกดอกแต่ละดอกที่ถูกยิงออกจากปืนลูกดอกยาวประมาณ1นิ้วและมีเงี้ยงอยู่ที่ปลายมันจะได้เกาะบนเสื้อผ้าได้ลูกดอกแต่ละอันถูกเชื่อมต่อกับปลายลวดทองแดงจากนั้นก็ถูกเสียบไว้ในตลับมันจะได้ยิงได้ตอนที่ไกถูกเหนี่ยวเมื่อลูกดอกพร้อมแล้วปืนก็จะถูกประกอบกันแล้วเริ่มต้นคนงานก็ใส่เลเซอร์เข้าไปในเปลือกพลาสติกสีเหลืองที่จะยิงตลับเพื่อปล่อยลูกดอกเลเซอร์ช่วยในการเล็งปืนมันจะได้โดนเป้าหมายของมันคนงานอีกคนจะเชื่อมบอร์ดความต่างศักย์ที่สูงเข้ากับขั้วไฟฟ้าที่อยู่ภายในเปลือกพลาสติกที่เป็นฉนวนจากนั้นก็เชื่อมต่อขั้วไฟฟ้ากับแผงวงจรที่อยู่ภายในปืนบอร์ดความต่างศักย์ที่สูงจะนำไฟจากแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้เป็นไฟแรงสูงที่วิ่งไปตามลวดชิ้นส่วนสุดท้ายคือไกปืนซึ่งจะถูกใส่เข้าที่ภายในเปลือกพลาสติกจากนั้นทั้งสองด้านของเปลือกก็จะถูกผนึกเพื่อทำปืนให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดที่ปืนต้องการก็คือแบตเตอรี่ลิเธียม2ก้อนและปืนก็สามารถถูกทดสอบได้แล้วตอนยังไม่มีตลับกระสุนกระแสไฟจะอยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้า2อันที่เชื่อมต่อกับลวดทองแดงภายในปืนเมื่อปืนถูกใส่ตลับกระสุนแล้วการเหนี่ยวกายจะทำให้เข็มไปเจาะแคปซูลแก๊สเพื่อคลายทองแดงออกรวมทั้งส่งลูกดอกและกระแสไฟฟ้าออกไปไกลถึง35ฟุตทำให้ตำรวจหรือคนที่อาจเป็นเหยื่อของอาชญากรรมมีเวลาที่พวกเขาต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอันตรายได้